เอาละครับเอาใจช่วยทุกคนและในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นเร่งลงพื้นที่ครับให้ความช่วยเหลือโดยไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นไปก่อนครับโดยที่หอประชุมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่50ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับนายวชิระเกียรติพันธุ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีร่วมกันมอบถุงยางชีพของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าตาลจำนวน600ชุดด้วยกันพื้นที่ของตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีจำนวน545ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นไปก่อนโดยพื้นที่ของลพบุรีอันที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาแล้วส่งผลให้น้ำท่วมสูงในพื้นที่ตำบลโคกตูมไหลลงสู่ราบต่ำในเขตเมืองลพบุรีน้ำท่วม5ตำบล1ชุมชน19หมู่บ้าน 1,795 ครัวเรือนประกอบด้วยตำบลป่าตาล600ครัวเรือนตำบลท่าศาลาจำนวน545ครัวเรือนตำบลเขา3ยอดจำนวน500ครัวเรือนตำบลเขาพระงามจำนวน100ครัวเรือนและตำบลนิคมสร้างตนเองจำนวน50ครัวเรือนครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำลดน้อยลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว